ติดตามช่วงแรกของรายการ D-Trend นะครับไปดูนวัตกรรมลำโพงไร้สายภายในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อทุกห้องให้เป็นเสียงเดียวกันครับโคไนซ์อิเล็กทรอนิกส์เปิดตัว Blue Sound นวัตกรรมไฮเทคเพื่อระบบเสียงมัลติรูมแบบไร้สายสมบูรณ์แบบจากแคนาดา Blue Sound ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบ้านยุคใหม่ที่ต้องการให้มีเสียงเพลงไปในทุกห้องที่ต้องการโดยตัดความซับซ้อนสับสนยุ่งยากในการเดินสายออกไปเพียงแต่เชื่อมต่อแต่และเครื่องให้เข้ากับระบบ Wi-Fi Home Network ที่มีอยู่แล้วก็สามารถดึงเพลงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในบ้านให้ออกมาส่งเสียงเพลงไพเราะได้ในทุกห้องที่มีบลูซาวด์อยู่อย่างสะดวกสบายและไร้สายและยังสามารถควบคุมเสียงทั้งหมดผ่านทางแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iPhone ได้อย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้แต่ละห้องเลือกฟังเพลงได้อย่างหลากหลายจากคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดดิสก์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถแชร์ฟังได้ในทุกห้องไม่ว่าจะเป็นเพลงเดียวกันเล่นพร้อมกันหรือไม่พร้อมก็ได้หรือจะเพลงที่ต่างกันตามใจชอบของแต่ละห้องก็ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเพลงจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเรดิโอหรือบริการมิวสิกสตรีมมิ่งได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายที่สุดบลูซาวด์มีสินค้าให้เลือกหลากหลายออกแบบเพื่อให้คุณภาพเสียงสูงสุดในระดับไฮเอนด์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลออดิโอระดับสูงรูปทรงสวยงามกระทัดรัดสามารถจัดวางติดตั้งให้เข้ากับการเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ทันสมัยในทุกรูปแบบการตกแต่งได้ไม่ว่าจะจัดวางโชว์หรือหลบซ่อนในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านโดยไม่รบกวนรูปแบบการออกแบบตกแต่งที่สวยงามของบ้านอย่างที่ต้องการกาเกาท็อกแอปแชทจากเกาหลีเผยหลังทดลองตลาดในไทย2เดือนมีลูกค้าใช้งานกว่า 3.5 ล้านรายเตรียมรุกตลาดอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มเป็น10ล้านรายในปีหน้านายจอห์นปาร์คหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์ตลาด Global บริษัทดาวกาเกาจำกัดผู้ให้บริการแอปพลิเคชันกาเกาท็อกกล่าวว่ากาเกาท็อกเป็นแอปพลิเคชันแชทในประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มเข้ามาทดลองตลาดในเมืองไทยเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาและพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าผู้ใช้บริการชาวไทยแล้วกว่า 3.5 ล้านรายซึ่งนับจากนี้กาเกาท็อกมีแผนจะรุกตลาดในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านรายในปีหน้ากาเกาท็อกเปิดตัวครั้งแรกในประเทศเกาหลีใต้ในปี2553เป็นบริการโมบายเมสเซจจิ้งและโซเชียลแพลตฟอร์มให้บริการทั้งทางด้านการส่งข้อความเกมดิจิทัลคอนเทนต์และการตลาดโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทั่วโลก196ประเทศรวม167ล้านรายและให้บริการทั้งสิ้น15ภาษาสำหรับเมืองไทยได้เปิดตัวเป็นประเทศที่4ในเอเชียแปซิฟิกการเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเนื่องจากมองเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้งานแชทและโซเชียลมีเดียจำนวนมากมีการขยายตัวของสมาร์ทโฟนอย่างก้าวกระโดดตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้บริโภคที่นิยมความเป็นเกาหลีในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นศิลปินภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกาเกาท็อกจึงเห็นโอกาสการเติบโตดังกล่าวและตัดสินใจเข้ามาทำตลาดและได้จับมือกับพาร์ทเนอร์คนไทยเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยและอย่างได้เน้นจุดเด่นตรงที่มีลูกเล่นแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นก็คือสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กพูดได้รวมไปถึงการโทรหากันในกลุ่มเพื่อนได้สูงสุด5คนนอกจากนี้กาเกาท็อกได้เปิดให้บริการพลัสเฟรนด์เพื่อให้ศิลปินไทยได้ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับของตัวเองได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกับศิลปินเกาหลีที่ได้สื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับผ่านช่องทางดังกล่าวมาก่อนหน้านี้สำหรับแผนงานในอนาคตกาเกาท็อกมีแผนจะเปิดฟังก์ชันความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Chat Feature ที่จะช่วยรักษาข้อมูลการแชททั้งระหว่างเพื่อนหรือในกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นรวมถึงได้เตรียมร่วมมือกับพันธมิตรคนไทยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดออฟฟิศในเมืองไทยหากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอีกด้วยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภาคต่อของ D Showcase ที่จะพูดถึงเทรนด์แกดเจ็ตปี2015ครับ